ครับเต็มเต็มโอเคก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ผมเองในถั่วคนเดิมวันนี้เราจะมาแกะของกันนะครับนี่เลยนะจ๊ะเพิ่งสั่งมาจากในเว็บไซต์นะเล็บยาวตัวทีนะจากเว็บไซต์2ชิ้นนะครับโอเคเราจะมาแกะตัวนี้ก่อนนะฮะขออนุญาตปิดชื่อไว้สักแป๊บหนึ่งตัวนี้น่าจะเป็นฟิล์มนะครับถึง2โอเคเป็นฟิล์มนะฮะฟิล์มผมแกะลองดูแหละมันเป็นฟิล์มก็พวกผ้าทั่วไปตัวนี้ก็คงเป็นฟิล์มกระจกนะครับที่ผมสั่งมานะนี่นะใส่เป็นกระจกนะเนี่ยเออโอเคเก็บไว้เด่นมันได้อยู่ตรงนั้นนะเด่นที่โทรศัพท์ใส่แป๊บไม่ใส่ยากจังวะสร้างมันโอเคนี่นะฮะจุดเด่นอยู่ตรงนี้นะครับโอเคแกะเลยแล้วกันอึ๊บโอเคครับการห่อมาถือว่าใช้ได้นะนี่เราทิ้งไปก่อนนี่เลยแกะแป๊บโอเคครับเต็มเต็มนี่เราไม่ต้องการนะครับนี่เลยเนี่ยเป็นรุ่นยูริโฟนนะครับ 3S นะครับนี่ตรงนี้เป็นแบบประกายด้วยนี่เป็นเครื่องนะครับตัวกรอบแล้วก็ข้อมูลนะครับเล็กๆน้อยๆสำหรับกล้องนะฮะเป็นDuo นะครับกล้องคู่หน้าจอเป็น 18:9 นะครับ RAM 4 GB ROM 64มี Fingerprint นะครับแล้วก็ CPU ให้เป็นตัว MT6763 Octa-Core หน้าจอเป็น FHD Display 2160นะครับแบตเตอรี่ 6,300 Android เป็นเวอร์ชัน 7.1 นะครับที่จะรองรับเวอร์ชัน 8โอเคดูข้างในกันตื่นเต้นสัตว์โอเคแกะเลยแล้วกันนะเต็มเต็มเปิดออกมาก็ไม่มีอะไรนะครับกล่องสวยดีโอเคเราเก็บอันนี้ไว้ก่อนเรามาดูข้างในกันนะครับเปิดมาเลยอันดับแรกเจอเป็นเข็มจิ้มซิมนะครับแล้วก็ของทั่วไปโอ้เขาแถมฟิล์มมาด้วยสีฟ้านะกูไม่รู้เอ้าเป็นวารันตีการ์ดนะครับใบคู่มือนี่แหละที่เราไม่ค่อยชอบอ่านกันเอาไปก่อนแล้วก็เป็นคู่มือนะครับไม้นวลต่างๆเช่นเคยครับไม่อ่านแล้วก็เป็นน่าจะเป็นสายชาร์จนะฮะใช่ไหมสายชาร์จเนาะน่าสายชาร์จนะครับ1ชิ้นชิ้นนะจ๊ะแล้วก็สายเป็นสายสีแดงนะครับเป็นไทป์ซีนะเป็นไทป์ซีนะครับสายสวยงามไม่รู้ว่ากี่เมตรเหมือนกันค่อนข้างยาววางไว้แล้วก็มีตัวอะไรนะตัวเป็นแบบต่อหูฟังนะครับโอเคช่างมันแล้วก็เป็นอะไรก็ไม่รู้นะว่ามันคืออะไรโอเคตัวชาร์จนะครับตัวชาร์จนี่เป็นฟลาชชาร์จหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับ
กล้องมันไม่โฟกัสอ่ะโอเคมันโฟกัสแล้วเป็นฟาสชาร์จปะไม่รู้นะครับโอเคเปิดแล้วโอเคมีเคสมาให้นะฮะแถมเคสมาให้1อันผมเลือกเป็นสีดำนะครับนี่เป็นเคสนะเคส1อันนะครับก็ข้างในเป็นผิวหยาบๆอ่ะผิวหยาบๆก็โอเคใช้ได้นี่เป็นของที่เราต้องการโอ้ยสั้น นี่นะครับโอเครายละเอียดก็ตามนี้นะมีโอเคจะมาแกะกันแกะข้างหลังก่อนได้ไหมเนี่ยนี่ก็จะบอกรายละเอียดนี่มันเป็น2กล้องนะครับเห็นไหมเอ่ยนี่นะฮะตัวนี้เป็นฟิงเกอร์พริ้นท์นะนี่เป็นที่ใส่การ์ดสล็อตนะครับใส่ซิมนั่นเองเสียงเพิ่มเสียงลดเสียงปุ่ม power นะครับมันจะเป็นแบบหยาบๆหรือเปล่าเป็นแบบมันมองไม่เห็นอะเห็นปะนี่ครับลำโพงรุ่นนี้ไม่มีที่เสียบหูฟังนะครับเรามาแกะกันดูก็ข้างหน้าเลยแล้วกันนะแกะยากจังเลยโอเคชอบตอนนี้นี่กล้องนะครับดูโอเลนนะก็ฟิงเกอร์พริ้นท์นะครับตัวนี้เขียนว่ายูริโฟนผิวเป็นแบบหยาบๆหน่อยเนาะมันๆ นะครับมาดูข้างหน้ากันเดี๋ยวลองเปิดเครื่องก่อนโอเคเมื่อเข้ามาแล้วก็หน้าตั้งค่านะฮะเราจะเลือกเป็นมีภาษาไทยไหมดูก่อนภาษาไทยมีอังกฤษนะครับโอ้ลองรับภาษาไทยนะครับนี่เลยเห็นไหมยินดีต้อนรับเข้ามาที่หน้าจอแล้วนะครับโอ้ค่อนข้างที่จะสวยงามบอกคำเดียวว่าประทับใจมากเข้ามาเรียบร้อยนะครับนี่เป็นหน้าจอในการเปิดเครื่องครั้งแรกนะครับโอ้โหความรู้สึกให้แบบลื่นไหลนะจอนี่แบบเหมือนจอโค้งนะฮะแต่ว่าละเอียดมากเดี๋ยวเราจะมาลองดูที่ข้างในตัวเครื่องกันก่อนนะโอเคเป็น Android version 7.1.1 นะครับมันจะรองรับ8นะเครื่องนี้นะครับเครื่อง3โอเคอะไรนิ้วมือแล้วเสร็จไปนี่ลองมาแบบปลดล็อกด้วยนิ้วกันนะครับได้ไหมเอ่ยโอเคลองปลดล็อกนิ้วกันนะฮะนี่นะอ่ะขึ้นป่ะโอเคก็ขึ้นนะครับ1 2โอเคได้นะฮะโอเคได้นะครับถือว่าได้นะเดี๋ยวเรามาดูกันส่วนที่Face ID กันไหนว่าผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเหมือนกันนะนี่เป็นแค่จอนี้แล้วกันนะมันจะมีการปลดล็อกด้วยนะการปลดล็อกด้วยหน้าอันไหนเนาะเดี๋ยวหาแป๊บหนึ่งเนี่ยความปลอดภัยนี่เปล่าเฟสนี่ไงเฟสล็อกนะครับดูกันนี่ก็เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่ามันปลดล็อกไหมเอาเดี๋ยวต้องทำไงอ่ะก็ได้นะครับนี่นะเรามาลองดูกันนี้นะครับมันบอกว่าเฟสเห็นปะเนี่ยเห็นไหมมันได้อยู่นะฮะอันนี้ผมไม่ได้กดนะดูนิ้วชี้ผมนะนี่กดเพื่อเปิดเครื่องนะครับเห็นไหม
มันได้นะฮะโอเคก็รีวิวก็มีไม่ได้รีวิวเป็นการแค่แกะกล่องเฉยๆนะครับก็มีเท่านี้นะคนที่มารับชมกันด้วยนะครับขอบคุณมากนะฮะแล้วเจอกันนะครับวิดีโอต่อไปนะครับสวัสดีครับ